ลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันถึงประเด็นเรื่องของหวยเกษียณความหวังแก้ปัญหาแก่ก่อนรวยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีที่มาจากที่กระทรวงการคลังจะออกสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆกันว่าหวยเกษียณนี่แหละเพื่อที่จะกระตุ้นการออมของคนไทยนะคะเรื่องนี้นี่ก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะคะวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังมาฟังกันค่ะว่าทางนักวิจัยของ TDRI คิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคุยกันกับคุณชาคอนเลิศนิทัศน์นะคะนักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI ค่ะคุณชาคอนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านครับผมสำหรับโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือว่าหวยเกษียณเนี่ยนะคะอยากให้คุณชาคอนเล่าให้ฟังหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยเท่าที่มีรายละเอียดล่าสุดตอนนี้มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปบ้างแล้วนะคะทางนักวิจัยของ TDRI มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการเรื่องหวยเพื่อการเกษียณนะครับหวยออมเพื่อการเกษียณเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นนวัตกรรมทางด้านนโยบายที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของคนนะครับหรือว่าลักษณะพฤติกรรมของคนที่หลายๆงานวิจัยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชี้อยู่แล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับชอบลุ้นโชคชอบเสี่ยงโชคนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวหวยเพื่อการเกษียณตัวนี้แหละครับมันก็จะค่อนข้างตอบโจทย์กับพฤติกรรมของคนนะครับแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับว่าในระยะยาวต่อไปเนี่ยด้วยความที่สังคมไทยนะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ค่อนข้างกำลังเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับแล้วก็จะมีจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยพวกระบบเงินบำนาญระบบสนับสนุนการออมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปเริ่มออมเพื่อการเกษียณในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าเรื่องของรายได้เองก็ตามค่าใช้จ่ายเองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยจึงอาจจะบอกได้ว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างมีนวัตกรรมนะครับเป็นรูปแบบใหม่แต่ว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันต่อในเรื่องรายละเอียดครับว่าเอ๊จริงๆแล้วมันมีจุดอะไรที่น่าจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับยิ่งตรงกับช่วงที่เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่ครับผมค่ะดังนั้นนี่ก็คือโดยหลักการเนี่ยก็คือจะส่งเสริมการออมกระตุ้นการออมนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์นะคะเราคุยกันมาหลายทีก็คือคนไทยจะไปออมตอนแก่คงไม่ทันนะคะเราไม่ทันครับผมจะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการออมที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคนไทยกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการหวยเกษียณทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะเอามาช่วยแก้ปัญหาแก่ก่อนรวยเนี่ยก็มีคำถามนะคะว่าจะช่วยตอบโจทย์การออมได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะเพิ่มแรงจูงใจให้คนมาออมมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้คุณชาคอนคิดยังไงบ้างคะครับผมจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับจากงานวิจัยของทาง TDRI เองเนี่ยครับเราก็พบว่าเวลาเราชวนคนให้มาออมเนี่ยครับหรือว่าคนสักคนหนึ่งจะเริ่มออมได้เนี่ยมันจะมีระยะอยู่3รูปแบบมันมี3จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแรกเนี่ยคือทำยังไงให้คนเริ่มออมก่อนนะครับจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออมเงินเลยเนี่ยทำยังไงให้เขาเริ่มเห็นตัวเลขบัญชีเงินฝากของตัวเองก่อนเริ่มเห็นตัวเลขว่าเอ๊เขามีเงินเก็บอยู่ในบัญชีเก็บอยู่ในแหล่งต่างๆอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสเตจแรกครับแล้วก็สเตจที่2เนี่ยพอคนเริ่มเห็นแล้วครับว่าเขาเริ่มออมยังไงเนี่ยการเพิ่มออมเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทครับทำยังไงให้เงินในแต่ละกระปุกแต่ละบัญชีเนี่ยมันมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2ครับที่เป็นการเพิ่มออมและสุดท้ายครับขั้นตอนที่3ก็คือการเพิ่มผลตอบแทนครับด้วยความที่เราจะเก็บออมไปเรื่อยๆในระยะ 10-20 ปีเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้ผลตอบแทนต่อปีมันมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้เนี่ยอันนี้แหละครับเป็น3โจทย์หลักๆทีนี้เนี่ยเราลองกลับมาดูที่ตัวหวยเพื่อการเกษียณหรือหวยเกษียณตัวนี้นะครับเราจะพบว่าหวยตัวนี้เป็นลักษณะของจุดเปลี่ยนแรกนะครับก็คือทำให้คนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการออมนะครับเขาเข้ามาออมได้มากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับแต่ว่าในรายละเอียดต่อไปครับว่าเอ๊ในอนาคตมันจะเพียงพอไหมมันจะมากพอไหมเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันที่กลไกของการเอาเงินจากหวยเนี่ยครับไปในแต่ละพื้นที่นะครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหวยเพื่อการเกษียณเนี่ยครับ
หลังจากที่เราซื้อสลากนะครับแล้วก็ได้ลุ้นเงินรางวัลด้วยนะครับในแต่ละวีคนะครับซึ่งเป็นเงินรางวัล1ล้านบาทจำนวน5รางวัลนะครับ5ล้านบาทแล้วก็มีเงินย่อยๆอีกรางวัลที่2เนี่ย 1,000 บาทใช่ไหมครับรวมกัน 10,000 รางวัลตรงนี้ในแต่ละสัปดาห์ที่เราออมไปอ่ะเงินของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่กอช.ครับผมกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติตัวกองทุนเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเก็บนะครับแล้วก็รอในวันที่เราเกษียณเนี่ยก็จะคืนเงินต้นของเรานะครับกับผลตอบแทนกลับมาซึ่งสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปก็คือว่าพอคนเริ่มมีการออมมีการฝากเงินเข้าไปมีการซื้อสลากนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเงินลงทุนของเราเนี่ยมันเพียงพอมากน้อยแค่ไหนผลตอบแทนเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ถัดไปครับว่าหลังจากรัฐมีต้นทางที่ดีเนี่ยการจัดการระหว่างทางต่อไปจะเป็นอย่างไรครับผมก็ต้องดูเรื่องของรายละเอียดในการบริหารจัดการครบครับด้วยนะคะว่าจะทำให้มีเงินงอกเงยแล้วก็กลับมาสู่คนที่ซื้อหวยเกษียณต้องการจะออมเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะตอบโจทย์ที่ทำให้คนเนี่ยเห็นว่าการออมมันสำคัญจูงใจให้คนอยากออมเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นนวัตกรรมการออมที่ดีอีกหนึ่งโครงการเลยนะคะทีนี้คนที่อยากจะเข้าร่วมหวยเกษียณเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยคนก็อยากจะเข้ามาซื้อเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้กันเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิดให้เฉพาะกลุ่มก็คือสมาชิกกอช.แล้วก็แรงงานนอกระบบผู้ประกันตนมาตรา40อันนี้เนี่ยคุณชาคอนมองว่ากลุ่มที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้เนี่ยจำกัดวงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าวิธีคิดในการเชิญชวนกลุ่มไหนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยต้องเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วการในแง่ของการเชิญชวนเข้ามาเนาะครับแล้วก็การกำหนดสิทธิ์ที่ปัจจุบันเนี่ยได้เฉพาะตัวมาตรา40หรือแรงงานอิสระนะครับจริงๆต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับเพราะยังมีอีกหลายๆท่านหลายๆกลุ่มเนี่ยที่อยากได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูดีๆเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมีการอธิบายนะครับแล้วก็นำเสนอแผนเนี่ยเราเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปิดในเฟสถัดไปนะครับก็คือเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็เฟสที่3เนี่ยก็เป็นในส่วนของข้าราชการเข้ามาได้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามองตามไทม์ไลน์นะครับหรือแผนที่ทางภาครัฐก็ทำอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าในช่วงถ้าโครงการได้เริ่มตามที่เขากำหนดไว้ก็คือช่วง68นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยภายใน 1-2 ปีเนี่ยครับก็จะ cover คนทั้ง3ส่วนได้มากยิ่งขึ้นครับผมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกลับมาดูจริงๆก็คือว่ามาตรการเนี่ยครับหรือว่าการใช้ไอตัวหวยเพื่อการเกษียณที่ให้เราซื้อสลาก50บาทไปเรื่อยๆครับมันมีการเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจากตัวเลขหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสมมติว่าเราซื้อเต็มแม็กเลยซื้อตามที่เขากำหนดให้นะครับก็คือเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยแล้วเราซื้อตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยครับสมมติเราซื้อที่อายุ20ปีนะครับเพิ่งจบใหม่ทำงานเลยเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาในการเก็บสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ปีเลยนะครับแล้วก็จะพบว่าเงินรวมของเราหลังเกษียณเนี่ยก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีนะครับก็จะเห็นว่าจำนวนก้อนเนี้ยค่อนข้างเป็นจำนวนก้อนที่ใหญ่เลยนะครับเพราะหลังจากที่เรามีการสะสมเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ถ้าเรากลับมาดูว่าแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วอย่าง50ปีเนี่ยครับแล้วเขามีระยะเวลาการเก็บอยู่แค่ประมาณ10ปีเนี่ยคำถามก็คือว่าเงินหลังจากที่เขาเกษียณเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับซึ่งตัว 400,000 กว่าบาทเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เพียงพอไปจนเขาเสียชีวิตนะครับหลังจากเกษียณอายุ60อาจจะต้องอยู่อีกประมาณ20ปีสมมติอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหวยเกษียณนะครับมันเป็นลักษณะของส่วนเสริมส่วนช่วยนะครับสำหรับระบบการเก็บออมระบบบำนาญที่มันค่อนข้างมีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันนะครับตัวนี้เลยเป็นลักษณะของตัวเสริมเราคงไม่สามารถที่จะใช้เรื่องของหวยเกษียณเนี่ยเป็นคล้ายๆเครื่องมือหลักนะครับในการที่จะให้คนมีเงินออมยามเกษียณได้ทั้งหมดนะครับผมค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งก้อนของการออมอีกหนึ่งกระปุกที่เก็บเอาไว้นะคะก็คือค่อยๆออมไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ที่จะดูแลชีวิตในยามหลังเกษียณได้นะคะก็ต้องไปมีทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวว่ากลุ่มที่จะ
มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการนี้เนี่ยนอกจากสมาชิกกอช.แรงงานนอกระบบผู้ประกันตนมาตรา40แล้วเนี่ยนะคะจะขยายวงไปสู่ประชาชนทั่วไปข้าราชการที่มีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อค่ะทีนี้เนี่ยก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของคนที่จะซื้อหวยเกษียณเนี่ยนะคะต่อความคุ้มค่าของเงินที่ซื้อไปซึ่งก็ต้องยาวเลยใช่ไหมคะกว่าจะได้คืนหลังเกษียณอายุ60ปีเนี่ยว่าเงินตรงนี้ที่คุณชาคอนเล่าให้ฟังแต่ตอนแรกว่าอยู่ที่การบริหารจัดการด้วยว่าจะเพิ่มพูนได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยมีข้อกังวลหรือว่ามีข้อสังเกตในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างคะครับผมตรงนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในเรื่องราวของการออมที่เราบอกว่ามันมีใน3ระยะใช่ไหมครับก็คือทําให้ยังไงให้คนเริ่มออมก่อนเพิ่มออมแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนนะครับหัวใจสําคัญของการที่เราเอาเงินฝากของเราเนี่ยไม่ได้ฝากอยู่แค่ในธนาคารอย่างเดียวนะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่ในกองทุนนะครับย้ายไปอยู่ในกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยครับมันมีผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไปนะครับเพราะว่าเงินฝากทั่วไปเนี่ยบางทีพอเราฝากไปในระยะหนึ่งเนี่ยด้วยความที่มันต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เติบโตไม่ทันตัวเงินเฟ้อที่มีการเพิ่มขึ้นในทุกปีนะครับจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของผลตอบแทนนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องดูทีนี้เนี่ยถามว่าเงินซื้อหวยเพื่อการเกษียณเนี่ยเดือนละ3,000 บาทเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนก็คือไปอยู่ที่กองทุนการออมแห่งชาตินะครับแต่ว่าอันนึงที่น่ากังวลใจเล็กน้อยนะครับเมื่อเรากลับไปดูผลตอบแทนของตัวกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่ปี64เป็นต้นมานะครับ65 66เนี่ยบนหน้าเว็บของเขาเลยนะครับผลตอบแทนเนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะครับถามว่าต่ำประมาณไหนเนี่ยก็คือจะอยู่ต่ำกว่า 1% นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อกังวลที่ค่อนข้างสำคัญครับว่าในระยะยาวต่อไปเนี่ยการที่เราลงทุนนะครับหรือแนวทางในการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่อยู่ในระดับที่พอรับได้อย่างเงี้ยครับมันอาจจะเป็นผลในระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อกังวลในส่วนหนึ่งนะครับเพราะผลตอบแทนค่อนข้างต่ำมากอย่างตัวอย่างที่เมื่อตะคู่มีการเล่านะครับเกี่ยวกับว่าถ้าออมตั้งแต่20ปีนะครับหรือตอนอายุ50ปีเนี่ยอันนี้เราอยู่ที่ผลตอบแทนที่ 3% นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผลช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยก็จะผลตอบแทนต่ำกว่า 1% นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อกังวลที่สำคัญเลยล่ะครับอืมค่ะแล้วอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินของกองทุนตรงนี้เนี่ยอาจจะขาดทุนแล้วคนที่ใส่เงินเข้าไปในโครงการหวยเกษียณเนี่ยก็จะขาดทุนด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้ามองในระยะยาวนะครับเพราะเมื่อสักครู่ที่เราเล่ากันมันอยู่ในระยะแค่ประมาณ4-5 ปีนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเงินของเราเนี่ยมันจะต้องถูกเก็บอย่างน้อยๆ10 ปีนะครับหรือ20 ปีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการที่ตัวผลตอบแทนจะติดลบขนาด20ปีต่อเนื่องกันเนี่ยอันนี้ผมเชื่อมั่นว่าในแง่ของฝ่ายบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองก็ตามหรือตัวกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้เกิดสถานการณ์ในลักษณะนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องมาคุยกันว่าในตลอดระยะเวลาที่เราออมเนี่ยผลตอบแทนจะสูงกว่าตัวเงินเฟ้อไหมนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าตัวค่าเงินของเราเนี่ยที่เราออมไว้เนี่ยแม้จำนวนจะเพิ่มมากขึ้นจำนวนในหน้าสมุดบัญชีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามูลค่าที่แท้จริงของเงินเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลที่ภาครัฐอาจจะต้องทำให้ตัวกองทุนเนี่ยครับมีลักษณะที่แอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับผมอืมค่ะดังนั้นนี่ก็คือถ้าลงทุนในระยะยาวเนี่ยคนที่บริหารโครงการก็ไม่น่าจะบริหารให้ขาดทุนนะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยบอกแล้วเป็นโครงการที่ทำให้มีเงินใช้หลังเกษียณนะคะทีนี้ถามถึงในหมวกของคนที่บริหารจัดการเนี่ยเขาจะต้องไปมีหลักการในการบริหารเงินตัวนี้ในระยะยาวยังไงให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคนที่ออมเงินนะคะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวกองทุนกอชอเนี่ยภาพรวมปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการนะครับหรือการเลือกซื้อสินทรัพย์เข้ามาเก็บไว้ในกองทุนนะครับโดยถ้าเรากลับไปดูที่เอกสารชี้แจงนะครับเพราะปกติเนี่ยกองทุนก็จะมีตัวแฟกชีตนะครับเอกสารที่มาเล่าอยู่แล้วว่า
หนึ่งกองเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่เขาซื้อไว้หลักๆนะครับเป็นสินทรัพย์หลักๆก็คือพวกพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินค้างพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสินทรัพย์พวกนี้เป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงเขาก็จะเก็บไว้ที่40%นะครับแล้วก็มีพวกเงินสดเงินฝากอีกประมาณ20%แต่ว่าพวกสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นนะครับหรือว่าเป็นกองทุนอื่นๆทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยอันนี้จะมีจํานวนที่ลดน้อยลงมาดังนั้นต่อไปนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยกันครับว่าตัวสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนนะครับมีเรื่องของสินทรัพย์ประเภทอื่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ10%ในอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มสัดส่วนหรือร้อยละตรงนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เงินสะสมเงินที่อยู่ในกองทุนเนี่ยครับสามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้นะครับแล้วก็ทำให้เงินฝากของตัวพี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่มีการซื้อหวยนะครับหรือว่าการส่งกอช.ตามปกตินะครับเขามีความงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในเรื่องของประกันสังคมนะครับเขาไม่ได้มีกองทุนเพื่อการเกษียณหรือว่ามีกบข.เหมือนทางราชการนะครับเขาก็จะไม่ได้มีแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณที่ชัดเจนเหมือนคนกลุ่มเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นเนี่ยกอช.เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆที่พึ่งหลักของเขานะครับไม่นั้นก็จะกลายเป็นสวัสดิการภาครัฐไปแทนครับผมอืมค่ะดังนั้นก็ต้องฝากความหวังนะคะแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของกลไกการจัดการของผู้บริหารกองทุนนี้ด้วยนะคะว่าในอนาคตนี่จะสามารถทำให้เงินงอกเงยจากเงินหวยเกษียณของคนที่อาจจะออมเงินยังไงบ้างนะคะทีนี้เนี่ยช่วงนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของโครงการอยู่ค่ะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะคุณชาครจริงๆแล้วเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของที่เราบอกว่าดึงดูดคนเข้ามายังไงให้มีการซื้อนะครับมีการออมมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหลังจากที่เราได้รับเงินเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารตัวกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติเนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญแต่นอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้คนเห็นตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเรื่องของการที่เป็นเงินสวัสดิการของรัฐนะครับเงินผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าการที่เราเก็บสะสมในแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่น่าจะช่วยแบ่งเบาหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เก็บออมเองอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องสร้างนิสัยเรื่องของการออมไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการออมที่ไม่ต้องผ่านการลุ้นโชคนะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินใจเลือกที่จะออมเลือกที่จะลงทุนด้วยตัวของบุคคลนั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันผ่านการตัดสินใจของเราเนี่ยตัวผลของผลตอบแทนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวนะครับแล้วก็การแถลงเนี่ยเราก็จะพบว่ารูปแบบของตัวหวยเพื่อการเกษียณมันยังไม่ได้มีความชัดเจนนักนะครับมีบอกมาแล้วว่าเป็นหวยขูดนะครับแต่ว่าขูดปุ๊บเป็นรูปแบบแบบไหนเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์จังหวัดสัญลักษณ์อำเภออย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยยังไม่ได้มีการชัดเจนมากนักก็เลยอาจจะต้องบอกว่าภาครัฐอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทดลองในกลุ่มประชาชนนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่ามันมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายละกันตั้งแต่คนที่ใช้มือถือเก่งใช้มือถือไม่เก่งใช่ไหมหรือว่าคนที่มีความเข้าใจไม่เข้าใจในการทดสอบหรือทดลองในคนจริงๆเนี่ยครับก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของภาครัฐเนี่ยมันมีความตอบโจทย์ต่อกลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหวยตัวนี้ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการที่รัฐบาลเนี่ยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่พอดีนะคะแล้วก็มีการสัญจรในหลายพื้นที่ด้วยนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในภาคต่างๆเห็นว่ามีที่พังงาที่สกลนครใช่ครับผมเป็นการสร้างการรับรู้กันก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงแล้วก็ฟังความคิดเห็นด้วยนะคะแต่ว่าที่คุณชาครบอกก็คือหวยเกษียณเนี่ยเป็นแค่เรื่องของนวัตกรรมการออมรูปแบบหนึ่งนะคะที่ก็คือต้องการเงินในการออมเนี่ยเต็มที่เดือนละ 3,000 บาทตอนนี้นะคะอย่างนั้นเนี่ยก็คือปีหนึ่งก็คือ12 3 36 36,000 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออมของคนไทยสามารถออมในช่องทางอื่นๆได้มากกว่านี้นะคะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยว่า
อยากจะให้พูดถึงช่องทางการออมเนี่ยนะคะว่าเราควรจะมีช่องทางไหนบ้างเลือกยังไงแล้วก็จะมีวิธีการออมยังไงให้เงินงอกเงยยามเกษียณค่ะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันต้องบอกว่าช่องทางหรือรูปแบบการออมเนี่ยครับมันเปิดกว้างมากกว่าในอดีตเยอะนะครับในอดีตเนี่ยทุกคนอาจจะพูดถึงว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าไปเปิดบัญชีเงินออมนะครับฝากเปิดบัญชีเงินฝากประจํานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างพวกแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันลงทุนนะครับหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในงานการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการออมมันอาจจะแบ่งแยกได้ตั้งแต่ว่าการออมที่เป็นภาคบังคับนะครับการที่เราอยู่ในประกันสังคมอยู่แล้วหรือเราสมัครประกันสังคมสมัครการออมแห่งชาติพวกนี้ก็จะเป็นส่วนแรกเริ่มนะครับเริ่มต้นที่ภาครัฐเนี่ยมีการออกแบบไว้นะครับหรือว่าภาคเอกชนมีการสมทบเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของแรงงานในระบบตรงนี้จะค่อนข้างสะดวกนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือการตัดสินใจในการที่จะแบ่งเงินรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมาลงนะครับมาซื้อกองทุนนะครับมาซื้อหน่วยลงทุนต่างๆเพื่อมีการกระจายแล้วก็ทยอยสะสมต่อไปในระยะยาวนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ครับมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีการเพิ่มปริมาณการออมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องทางที่หลากหลายเนี่ยมันจะทำให้เรามีทางเลือกของผลตอบแทนที่หลากหลายด้วยเช่นกันนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าสามารถซื้อหน่วยลงทุนในต่างประเทศได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหลายๆวิธีเลยแล้วกันนะครับที่สามารถส่งเสริมให้คนนะครับเกิดการออมได้มากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการลองคุยกันดูนะครับว่าแหล่งเงินออมของเราแต่ละแหล่งหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหานี้ครับว่าเอมีทั้งบัญชีเงินฝากสองเล่มมีบัญชีลงทุนอีก3ที่ใช่ไหมครับเราจะไม่เห็นภาพรวมนะครับเพราะว่ามันกระจายกันอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยภาครัฐสามารถที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะสามารถแสดงผลได้ว่าคนคนนึงเนี่ยปัจจุบันมีเงินออมเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เงินออมอะไรเยอะอยู่ความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำนะครับสถานะตรงนี้แหละจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นเหมือนแรงผลักนะครับหรือแรงขับดันให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่มนะครับหรือว่าปรับการลงทุนแบบไหนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐสามารถช่วยให้กับภาคประชาชนนะครับมีการออมที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นครับผมค่ะโอ้อันนี้ดีมากเห็นภาพเลยนะคะก็เหมือนกับภาครัฐเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านการออมให้กับประชาชนแล้วก็อาจจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการออมในช่องทางไหนบ้างที่เราออมอยู่แล้วก็มีช่องทางเป็นทางเลือกทางไหนบ้างเพื่อจะจูงใจให้คนไทยมาออมกันมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องในอนาคตนะคะเป็นนวัตกรรมต่อไปที่ฝากไปถึงภาครัฐด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันนะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องของโครงการหวยเกษียณนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างที่รัฐบาลก็มีการสัญจรอยู่นะคะแล้วก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการส่งเสริมการออมในรูปแบบของหวยเกษียณนะคะวันนี้ขอบคุณคุณชาคอนมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้มาอัปเดตกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้นะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหวยเกษียณความหวังแก้ปัญหาแก่ก่อนรวยค่ะกับคุณชาคอนเลิศนิทัศน์นะคะนักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI นะคะก็สืบเนื่องจากที่กระทรวงการคลังพูดถึงโครงการนี้นะคะชื่อเต็มๆเนี่ยคือสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือที่เราเรียกว่าโครงการหวยเกษียณเนี่ยนะคะซึ่งรัฐบาลนี่ก็มีการพูดถึงโครงการนี้นะคะโดยทางคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างที่มีการแก้พรบ.กองทุนการออมแห่งชาตินะคะก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยในการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนด้วยนะคะอย่างที่คุณชาคอนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะที่ต้องทำให้คนรับรู้ก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงมีข้อดีมีข้อจำกัดยังไงบ้างนะคะก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่นะคะไปสัญจรในภาคต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะจาก TDRI แล้วก็ช่องทางต่างๆของโครงการหวยเกษียณด้วยนะคะโดยที่รัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าสลากเกษียณวิชั่นใหม่
การออมรับสังคมสูงวัยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีความจำเป็นจริงๆค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงก็ต้องปลูกฝังการออมนะคะแล้วก็หลักการออมที่ดีก็คือยิ่งออมตั้งแต่อายุน้อยนี่ก็ยิ่งมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งทางการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายใหม่ของรัฐบาลนะคะคนซื้อเนี่ยจะได้ประโยชน์3เด้งเลยก็คือมาลุ้นล้านทุกวันศุกร์เราก็ได้เก็บออมทุกบาทที่ซื้อหวยแล้วก็ได้ผลตอบแทนการลงทุนตลอดช่วงเวลาการออมด้วยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้าจากโครงการนี้กันเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ